นอนไม่หลับเลยฮะทำยังไงดีแล้วเนี่ยนี่ก็ตี 2แล้วด้วยสิแต่พรุ่งนี้วันหยุดปิดเทอมคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งอย่างน้อยๆก็อาจจะตื่นตอนเที่ยงเฮ้อนั่นมันเสียงแก้วอะไรแตกนะเราอยู่บ้านคนเดียวไม่ใช่เหรอลงไปดูหน่อยแล้วกันอาจจะแค่เสียงหนูก็ได้นี่นะงั้นหยิบไม้ที่อยู่ตรงหน้าประตูไปด้วยแล้วกันดีล่ะเป็นไงเป็นกันจะแย่แล้วแย่แน่ๆทำยังไงดีถ้าเจ้าของบ้านมาเห็นจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยใช่สิหายตัวใช้เวทมนต์หายตัวสิได้โปรดผ่านมืดมนต์ดำเอ๋ยข้าจงหายตัวทำไมไม่หายตัวฟะไม่สิเอามาอีกรอบนะได้โปรดผ่านมืดมนต์ดำเอ๋ยข้าจงหายตัวโถ่ยทำไมทำไม่ได้ล่ะโอ๊ยเผลอตกบันไดจนได้อะเข้ามาแล้วอย่าแล้วหาที่ซ่อนก่อนซ่อนตรงไหนได้บ้างแล้วเนี่ยเฮ้ยนั่นไงตรงนั้นนั่นไงเอ๊ก็ไม่มีอะไรนี่นะหรือว่าจะเป็นเสียงแมงสาบอ่ะถ้าไม่มีไอ้ตู้บ้านนี่คงแย่แน่ๆพวกผู้หญิงนี่ก็กลัวอะไรไม่เอาเป็นเรื่องซะเลยแฮะนั่นไงฉันว่าแล้วนายมันหัวขโมยนายมันหัวขโมยแน่ๆอ่ะฉันจะแจ้งตำรวจจับนายเข้าคุกเดี๋ยวสิคุณฉันขอโทษ ฉันเจ็บนะนายน่ะมาขโมยของบ้านฉันยังไม่พออีกหรือไงอ่ะถึงต้องมาทำร้ายฉันอีกอ่ะฉันบอกแล้วไงว่าฉันขอโทษน่ะฉันไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยแล้วทำไมนายยังไม่ไปอีกล่ะได้สิ่งที่ต้องการไปแล้วนี่ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่ใช่ขโมยน่ะจะอะไรหนักหนาเนี่ยถ้านายไม่ใช่ขโมยแล้วนายเป็นใครเขาไม่ได้บ้านฉันได้ยังไงญาติฉันก็ไม่ใช่นายเข้ามาได้ยังไงฮะคุณจะเย็นๆก่อนนะหรือว่านายจะข่มขืนฉันอ่ะไม่เอาฉันไม่เอาโอ้ยคุณถูกป่าเรื่องเงียบหน่อยดิยังมันดึกแล้วนะฟ้อยงี้ครับก็ได้ดีแล้วกว่าฉันจะทำให้เธอเงียบได้เหนื่อยแทบตายเอาล่ะฉันจะพูดช้าๆให้เธอเข้าใจนะฉันไม่ใช่หัวขโมยหรือไอ้พวกที่จะข่มขืนเธออะไรพวกนั้นหรอกฉันเป็นปีศาจน่ะฮะปีศาจไม่จริงอ่ะพวกปีศาจหรือนางฟ้าอะไรพวกนี้รู้แล้วก็อยู่แต่ในนิยายเท่านั้นน่ะคิดว่าฉันโง่มากเลยหรือไงถึงเอาเรื่องนี้มาหลอกฉันอ่ะแต่ฉันเป็นปีศาจจริงๆนะปีศาจอะไรไม่มีความน่ากลัวเลยสักนิดอย่ามาดูถูกฉันล่ะเห็นอย่างนี้ฉันเป็นลูกจอมมาเลยนะเงียบอย่างนี้แสดงว่าเชื่อฉันแล้วใช่ไหมล่ะอย่ามนุษย์บ้าเอ๊ะมันเงียบแปลกๆนะทำไมเธอไม่เถียงฉันนะฮะอย่ามนุษย์เฮ้ตื่นสิอย่าบ้านี่
ก็ได้ก็ได้เดี๋ยวฉันอุ้มเธอไปนอนที่ห้องเธอดีๆก็ได้ทำไมเรามานอนอยู่บนเตียงได้แล้วเนี่ยหรือว่าไอปีศาจบ้าบอนั่นมันอุ้มฉันขึ้นมาบนห้องนั้นเหรอแสดงว่ามันก็เห็นทุกอย่างในห้องฉันนะดิโอ้ยตายแล้วทำยังไงดีนะเนี่ยฉันเสียงดังไปเหรอเนี่ยขอโทษทีนะไม่ต้องขอโทษหรอกฉันไม่ได้ลำบากอะไรอะไรของนายอยู่ๆก็ตื่นฉันตกใจหมดนะเฮ้ยนั่นก็เรื่องของคุณนี่สรุปนายคือใครกันแน่คุณน่าจะถามผมให้เร็วกว่านี้นะมาถามอะไรตอนผมจะไปแล้วล่ะฮะนายจะไปแล้วงั้นเหรอเดี๋ยวสิฉันยังไม่ได้ถามชื่อนายเลยนะคาเอ๊ะผมชื่อคาผมบอกคุณไปแล้วต้องการอะไรผมอีกล่ะเขาโกรธอะไรฉันหรือเปล่านะนี่นายคือว่าว่าอะไรอีกขอบคุณนะที่พาฉันขึ้นมาบนห้องนะเรื่องแค่นี้เนี่ยนะฮึน่ารำคาญชะมัดเอาเป็นว่าผมไปก่อนนะอะไรของเขากันนะว่าแต่นี่กี่โมงแล้วนะแย่แล้วสิสายแล้วนี่นะมีนัดดูหนังกับยายไอริสซะด้วยฉันต้องรีบไปอาบน้ำแล้วไม่งั้นโดนยายไอริสด่าตายแน่ๆเลยนะที่โรงหนังโอ้ยนี่เดินระวังทางหน่อยสิขอโทษด้วยค่ะพอดีฉันรีบนะคะขอโทษด้วยนะคะอ้าวดาเลียนี่ไอริสขอโทษด้วยนะที่มาสายอ่ะแล้วก็ขอโทษที่เดินชนเมื่อกี้ด้วยนะไม่เป็นไรหรอกนะแล้วพวกเราเข้าไปดูหนังกันเลยไหมอ่ะมันก็ยังขาดอีกคนนึงอ่ะอีกคนนึงนี่หมายถึงใครเหรอผมมาแล้วครับไอริสไอริสเป็นไรงั้นเหรอนี่เธอตั้งใจใช่ไหมตั้งใจอะไรอ่ะฉันทำอะไรให้เธอโกรธหรอเธอก็รู้ว่าฉันยังลืมซุยไม่ได้ทำไมเธอถึงทำแบบนี้กับฉันอีกล่ะฉันยิ่งไม่อยากเห็นหน้ามันเธอก็รู้อ่ะแหมใจเย็นๆก่อนนะซาดาเลียซุยเป็นแฟนเก่าเธอก็จริงอยู่แต่ว่าเขาก็เป็นเพื่อนฉันนะหน่อยเอาเป็นว่าฉันจะไม่คิดอะไรแล้วกันงั้นฉันขอตัวกลับก่อนละเอ้าเดี๋ยวก่อนสิดาเลียอะไรอีกล่ะเธอจะยอมเสียเงินค่าตั๋วครั้งนี้หรอฉันยอมเสียค่าตั๋วเรื่องนี้ดีกว่าดูกับคนอย่างซุยอ่ะแต่วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ฉายในโรงหนังแล้วนะเธอจะยอมเสียจริงหรอฉันยอมไม่นะจะแข็งเอาไว้มันก็คือไม่ยอมจริงๆหรอโอ้ยเธอนี่มันกะเอาไว้แล้วว่าคนอย่างดาเลียน่ะหรอที่จะไม่งกอ่ะเอาเป็นว่าเข้าไปข้างในกันเถอะเข้าไปด้วยกันนะดาเลียอย่ามาแตะมือของฉันนะจะเย็นๆก่อนสิพวกเราเข้าไปข้างในกันได้แล้วล่ะเดี๋ยวสิดาเลียรอฉันด้วยนี่แกนี่แกคนที่นั่งอยู่ตรงเก้าอี้ข้างหน้าพวกเราเนี่ยดูสวีทกันจังเนอะนั่นสินั่นสิสวีทกันขนาดนั้นเป็นแฟนกันแน่ๆเลยอ่ะเฮ้ยจริงปะแกมันใช่สิแกซบไหล่กันขนาดนั้นอ่ะเหมือนความรักสุดๆเลยอ่ะโอ้ยคุยกันเสียงดังใช่มั้ยนี่มันโรงหนังนะไม่ใช่ตลาดสดพูดกันซะเสียงดังเชียวว่าแต่คนที่ยายสองคนนั้นพูดถึงมันใครกันอะฉันนึกว่าจะสวีทอะไรกันซะอีกที่ไหนได้ยายไอริสหลับเถอะจะว่าไปตอนนี้เราจะเป็นยังไงบ้างเนาะไม่สิทำไมเราต้องนึกถึงหมอนั่นล่ะ
ึ่งเคยเจอกันครั้งแรกครั้งเดียวแท้ๆแต่ทำไมมันกลับกลายเป็นว่าฉันจำหน้าขาได้แม่นขนาดนั้นกันน่ะโอ้ยนี่ฉันเป็นบ้าอะไรไปแล้วเนี่ยถวายความเคารพครับท่านพ่อเจ้ามาช้าไปหน่อยนะองค์ชายขอขออภัยครับท่านพ่อไหนเจ้ามาแล้วก็ดีข้ามีภารกิจให้เจ้าไปทำภารกิจอะไรเหรอครับท่านพ่อเป็นภารกิจลับนะอย่าบอกข้าเด็กขาดเชียวนะข้าจะค่อยๆอธิบายให้เจ้าฟังเองI never thought it felt this good without you, without you. Cause I know.ติ๊กเกอร์ไลน์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วใน LINE STORE นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเล็งแนะนำเลยขอขอบคุณ True Super Fiber Gamer Pro Pack ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุดแถมค่าอัพโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตรีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ description ด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่ www.truesuperfibergamerprotech.com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ